ช่วงทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำแล้วนะครับก็ถ้าออกมาจากตัวเมืองที่เราที่ว่าการอำเภอวิ่งตรงเข้ามาทางสามเหลี่ยมทองคำก็น่าจะสักประมาณ9กิโลถึง10กิโลนะครับแล้วก็หาที่จอดรถที่จอดรถตรงนี้ก็ตรงข้ามกับด่านเลยก็คันละ50บาทแล้วก็จอดได้ตั้งแต่7โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งนะครับจริงๆจอดข้างถนนมันก็ได้แต่เขาก็ติดเป็นเขตห้ามจอดเราเข้ามาจอดข้างในดีกว่านะ50บาทเองนะครับจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นสบายใจคราวนี้เราก็จะข้ามด่านกันแล้วนะครับด่านก็อยู่ข้างหน้าด่านนี้เปิดตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มครับครับผมเดี๋ยวติดตามกันเลยครับสำหรับจุดผ่านแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนเนี่ยนะครับท่านก็ต้องแนบเอกสารบอดี้พาสพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับเพราะเราต้องเจ้าหน้าที่เขาต้องเสียบเข้ากับเครื่องนะครับถือเดินทางนะมาถึงแล้วก็เป็นเอกสารเราก็จะไปกันเลยฝั่งลาวเราก็ต้องยื่นเขาสแตมป์นะครับเขาจะลงเรือกันแล้วนะครับก็จะนั่งเรืออันนี้เป็นเรือของเรือบริการที่คาสิโนนะครับเที่ยวไหนครับเที่ยวเรือของอิรมันเราจะให้บริการเที่ยวเรือครับซึ่งมาถึงจุดการผ่านแดนนี้นะครับเราก็จะต้องมอบเอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างกับเจ้าหน้าที่ตม.นะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นขบัตรจริงที่เป็นสายดีเรือเนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะต้องข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินเขานะครับหรือค่าที่ฝั่งเนาะยังไงก็ติดตามดูนะครับแม่น้ำปกค่อนข้างที่จะใสนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใสเดียวเราประมาณนี้ด้วยหลายๆท่านลงเรือมาก็ประมาณได้ประมาณ1ปีนะครับเองเข้าที่จะก่อนจะตามเพื่อนแล้วนะครับก็เป็นฝั่งของประเทศไทยนะครับพรมแดนลาวซึ่งเรือนี่ก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่ทำความเร็วค่อนข้างได้ดีท่านผู้ชมครับวิวที่ท่านได้เห็นด้านหน้านี่ก็ฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งของเชียงแสนเนาะมาดูฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับได้เป็นความเป็นไชน่าเนาะเพราะว่าปฏิการท่าก็ยังเป็นของคนจีนเลยโอเคถึงท่านก็ต้องขึ้นไปสแตมป์เอกสารที่ด้านบนตม.ของประเทศลาวนะครับ Please enter the star
สแตมป์นะที่นี่เขาเรียกสแตมป์ for immigration นะครับโอ้โหภาษาปากีสถานเราจะพูดเลยค่ะขาเข้าแล้วก็จะมาสแตมป์เอกสารกันด้านในนี้ครับตอนนี้ก็ด่านตม.ก็ทำเป็นกิจจาลักษณะแล้วนะครับก็มีการตรวจสแกนอะไรต่างๆที่วันนี้เราก็จะมาเสียค่าธรรมเนียมเข้าประเทศท่านผู้ชมครับเวลาเราขึ้นเรือมาเราก็ต้องเดินขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของตม.มาบริการเราอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ก็จัดเป็นโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเมื่อก่อนมากนะครับเราก็จะมีเสียค่าข้ามแดนนะครับคือเสียตรงนี้ก็คนละ20บาทแล้วจะไปเสียอีกจุดนึงนะครับคนละ30บาทอาจจะเป็นคนละกระทรวงกันนะครับจุดแรกนี้เราจะเสีย20บาทต่อคนต่อไปเราก็จะไปเสียอีกจุดละ30บาทต่อคนนะครับคือถ้าขึ้นเรือมาแล้วก็เดินตรงขึ้นมานะครับเป็นเนินแล้วก็จะมาผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ตม.นะครับก็สะดวกสบายดีเรือของคิงโรมันเขาให้บริการฟรีนะครับสำหรับท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่เด็กๆก็ไม่ได้สนโลกอะไรเล่นอย่างเดียวครับความสุขที่ปล่อยวางเป็นนะครับทั้งออนไลน์กินเที่ยวนอนอย่างมีสตินะครับยิ่งยึดมั่นยิ่งเป็นทุกข์นะครับยังไงมีธรรมะด้วยจุดที่2นะครับจุดแรกท่านก็เตรียมเงินไว้คนละ20บาทเนาะต่อท่านแล้วก็มาเข้าประเทศลาวนะครับไอ้ที่มีใบเสร็จเนี่ยก็คนละ20บาทนะเนาะใบเสร็จรับเงินนะครับส่วนไอ้คนอีกคนละ30บาทเนี่ยจะไม่มีใบเสร็จเนาะพอเดินเข้ามาตัวลงตราเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้ามาเราก็จะเจอดิวตี้ฟรีเลยนะครับเดินตรงเข้ามามันก็จะเป็นดิวตี้ฟรีเลยแล้วเราก็จะเดินตรงออกไปบรรยากาศที่ประเทศลาวเนาะ